ก็เลยมาดูพวกผมก็มาดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยพวกเราติดกับดักอะไรอยู่กับดักที่พวกเราติดกันอยู่เล็กๆตัวเดียวนะครับกับดักที่พวกเราติดกันอยู่เล็กๆตัวเดียวก็คือกับดักความคิดครับไม่ใช่กับดักประเทศรายได้ปานกลางพอพูดถึงกับดักความคิดหมายความว่าไงเมื่อกี้เราพูดมาอาจารย์2คนพูดมา3คนพูดมาวิทยากรพูดมาเราพูดแล้วเราอินกับคำพูดนั้นไหมก่อนเราพูดคำว่าความยั่งยืนเราพูดกับผมพูดกับพี่ทุยที่ขอนแก่นว่าวันนี้อสังหาไม่ได้สร้างบ้านวันนี้อสังหาคือสร้างเมืองเราพูดคำว่าความยั่งยืนพวกเราอินกับความยั่งยืนในขนาดไหนคำนั้นนะเราพูดคำว่าอะไรคำนึงเราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังจริงป่ะเอางั้นเลยนะกล้าพูดแล้วกล้าพูดกล้าทิ้งกันเยอะแยะตอนนี้ง่ายๆพวกเราเท่าแก่300บาทแพงไหมค่าแรงตอนขึ้นเพื่อนผมมาพูดกับผม300บาทขออนุญาตแม่นแพงคนไทยขี้เกียจผมเลยบอกลูกมึงจบมามึงได้15,000มึงว่าไงโคตรถูกเลย เราดูคนไทยเป็นอะไรเราดูคนไทยเป็นพี่น้องกันจริงๆหรือเปล่าศักดินาหรือเปล่าประเทศไทยวันนี้ถ้าเราจะเลือกกับดักความคิดเนี่ยเมื่อกี้2อย่างนะครับเรื่องความยั่งยืนอีกคำหนึ่งก็คือเราอินกับมันไหมก็คือเรื่องเราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังคนไทยเป็นคนไทยด้วยกันหรือเปล่าก่อนคนงานพวกเราวันนี้เป็นคนไทยเราบอกพม่าอย่างนี้ขยันกว่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าเราทิ้งคนไทยกำลังทิ้งคนไทยอยู่แต่เราบอกวันนี้เราบอกนายกก็บอกว่าเราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังพวกเราก็มาพูดคำนี้อีกคำหนึ่งก็คือสุดท้ายก็คือวิธีคิดเมื่อกี้พูดมาสิงคโปร์ใช่ไหมฮะวิชวลสิงคโปร์พี่ก็ให้ผมดูวันนั้นที่เราประชุมพวกเราอยากได้ไหมทุกคนมองแล้วชอบใครทำนอกจากทำไม่ได้แล้วแพงด้วยอ่ะไม่วันนี้ใครทำวันนี้พวกเราคิดว่าคนอื่นต้องทำวันนี้เราไม่คิดว่าเราต้องทำไงมันขอนแก่นก็เลยมานั่งคุยกันพวกผมคุยกันมานี่จังหวัดขอนแก่นคุยมา7ปีนะครับไม่ได้คุยเมื่อวานแล้วคุยกันมา7ปีเสร็จปุ๊บเราก็บอกว่ามันเป็นวิธีที่เราต้องมาทำกันเองเพราะว่ารัฐบาลกลางประเทศที่เจริญแล้วรัฐบาลกลางก็เป็นหน้าที่สนับสนุนไปถ้าขอนแก่นฉลาดทำได้ก็สนับสนุนให้ทำมีประเทศไทยที่พยายามจะให้รัฐบาลกลางทำทุกอย่างให้ทั้ง76จังหวัดของประเทศซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ครับเครื่องยนต์ตัวเดียวไม่สามารถลากไปได้เพราะฉะนั้นก็คือว่าถ้าคำถามในข้อแรกว่าพวกเราติดอะไรกันอยู่ตอนนี้ก็คือติดกับดักความคิดกับดักความคิดตรงนี้ถ้าเราปลดกับดักความคิดนี้ได้มันก็จะปลดกับดักทุกอย่างของเราวันนี้เราต้องคิดว่าเป็นหน้าที่ของเราขอนแก่นพวกเราคุยกันมาเยอะครับกับทางเอกชนกับทางเทศบาลกับทางภาคประชาสังคม NGO และก็จังหวัดบอกว่าพวกเรามาเริ่มเดินกันเองเถอะมันก็เกิดโมเดลที่ทุกท่านเห็นนี้ขึ้นฐานของมันก็คืออะไรครับผมว่าทุกท่านรักท้องถิ่นหมดหาลีดเดอร์ดีๆสักคนหนึ่งแล้วก็สามเหลี่ยมขยื่นภูเขาเสาทั้งหลายพวกนี้คืออะไรครับฐานอีกฐานนึงก็คือสีแดงแต่ฝั่งซ้ายคือรักท้องถิ่นบวกกับเอกชนมาทำอะไรครับอันชับโซไซตี้ไหนว่าเปลี่ยนวิธีคิดแค่นั้นเองขอนแก่นไม่ได้มีกฎหมายใหม่เพราะว่าตอนเราเริ่มเมื่อ8ปีก่อนทุกคนก็บอกว่าฝันแต่วันนี้คนไทยก็มีฝันครับถ้าวันนี้คนไทยไม่มีฝันลูกหลานเราก็คงไม่มีอะไรเลยนะครับวันนี้จีนจะเข้ามาแล้วทุกคนเข้ามาแล้วความเร็วสูงของจีนก็มาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราคงต้องThinking Fastครับเราคงต้องเปลี่ยนวิธีคิดในข้อนี้ว่าทำยังไงว่าถึงเวลาแล้วที่พวกเราจะต้องช่วยกันขึ้นมาทำงานให้ประเทศ